time, Tita Josie, and today I'm reacting to episode 14, the finale of Playboy. We're finally at the end of Playboy, and I started reacting to the series back in November. So it's been quite some time since the series premiered, and hopefully in the finale, we're finally going to get to see what actually happened to Nance. We do know that Jason Lee had something to do with it, so I'm hoping that in the finale, Jason Lee will be brought to justice, and, you know, we'll see who actually did kill Nance. Now, we kind of saw in the previous episode that Nut kind of still has some unresolved business with Nant, and Pob was kind of like, in the preview we saw that he was talking to, I believe it was Nant, that Nut had something to do with what happened to Nant before he disappeared. But, you know, at this point, we'll just leave it to the finale to show us what actually did happen. So just want to remind everyone that on YouTube, I can only add something like 15 minutes of the episode as part of my reaction. So if you want to see my full reaction, uncensored, then please head over to my Patreon. I'm going to head into the finale right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. พี่โอบอกว่าถ้าเป็นการส่งยาครั้งใหญ่ลูกค้าจะจอดรถข้างกันคนส่งยาในชุดรปภ.จะไปรับเงินกับเขาคนของพ่อจะไปปิดจ็อบพวกมันตอนนั้นเราก็แค่รีดเอาข้อมูลจากมันประกอบกับคลิปเสียงที่อัดเจสันลีมาด้วยเท่านี้ก็ดิ้นไม่หลุด Oh it's not you got arrestedว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังกันแน่แต่มันก็น่าสงสัยไม่น้อยนะครับว่ามันจะไปเกี่ยวโยงกับคดีที่คุณนั้นเสพยาจนเกินขนาดจนเสียชีวิตได้หรือไม่อยู่กันครบเลยนะไม่ครบพี่ผมไม่อยู่ตรงนี้ด้วยคุณแจ้งจับเขาทำไมเปล่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่นัดขายยาเราไม่ได้ใส่ร้ายเขานี่ลุงก็เขาไปส่งยามาจริงๆอ่ะนี่แผนมึงเหรอไม่ได้ไปทำร้ายใครมาอีกใช่ป่ะไม่แล้วมึงเป็นไงบ้างก็เรื่อยๆมีเรื่องต้องทำเยอะเรื่องเรียนเรื่องสอบแล้วแฟนพี่นันเขาเป็นไงอ่ะเขาดูรักกันดีอ่ะก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้กูรู้สึกเครียดมากเลยอะเราไปยืนตรงนั้นทำไม
มากินข้าวมาEverybody's happy, it seems, except for Nut, who's in jail, and Pob, who knows where he is at the moment. แล้วพี่ทำไมไหนบอกว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กันไงพี่อย่าหาเงินใช้นี่ให้พบอ่ะถ้าได้เงินก้อนเนี้ยเราก็จะพอตั้งตัวได้พี่บอกพบสดิบดีว่าอย่าให้โดนจับแล้วพี่มาโดนจับเองอ่ะนะฮะแล้วพบจะอยู่ยังไงฮะพี่แล้วพบจะอยู่ยังไงมันไม่มีทางอื่นแล้วหรอก็ต้องใช้เงินน่ะถ้าเป็นลูกคนใหญ่คนโตสักคนก็คงดีถ้าพี่ยอมบอกว่าใครอยู่เบื้องหลังเขาก็จะลดโทษให้แต่พี่ก็ไม่บอกสินะใช่ไหมใช่ไหมเขาจะฆ่าพบนะแม่พบน้องน้องพบอีกอ่ะถ้าแค่พี่คนเดียวพี่ไม่แคร์หรอกแต่นี่เป็นพบไงขอโทษนะพบพี่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะกี่ปีFive years. พบรอพี่นะนะพบพี่รักพบนะรักที่สุดในโลกเลยพบพี่รักพบนะรอก่อนนะรอก่อนนะพบพบพบพี่รักพบนะโทษนะพี่เห็นข่าวแล้วพี่ไม่รู้มาก่อนว่าพี่น่าจะเป็นคนส่งย้ายเจสันลีช่างมันเถอะพี่พูดไปพี่นัทก็ไม่ได้ออกจากคุกอยู่ดีอะมาหาทางช่วยพี่นัทกันเถอะพี่นัทไม่ได้บอกผมกับพี่ทุกเรื่องมีเรื่องนึงที่เกิดขึ้นกับพี่นันก่อนที่พี่นันจะจัดฉากฆ่าตัวตายแล้วส่งมาให้ผมเองก็เพิ่งเข้าใจว่าที่พี่นันรู้สึกผิดกับน้องชายฝาแฝดของพี่เป็นเพราะอะไร
พี่ดูคลิปนี้แล้วพี่จะเข้าใจทั้งหมดเชื่อพี่นัทด้วยนะพี่นนท์เพราะพี่นัทคือทั้งหมดในชีวิตของผมตลกดีเนาะจากคนที่เผอิญเก็บคอมนั้นได้วันนั้นตอนนี้กลายเป็นพยานสำคัญไปซะแล้วพี่จะเปิดโปงเจสันลีให้ได้แฟนของผมจะต้องออกจากคุกอย่างปลอดภัยแน่นอนขอโทษนะพี่นนท์ฝากด้วยนะพี่นัทคิดถึงจังเลยคิดว่าผมจะต้องมาคนเดียวซะอีกจะไปไหนคนเก่งอยู่ด้วยกันก่อนสิอยู่ด้วยกันไปนานๆค่อยๆโตไปด้วยกันเหมือนต้นไม้ต้นไม้ของผมไงพบหนาDid he just commit suicide? I think he might have. Did he print out a suicide note? I think so. Or like a fake confession. พี่นัทคนเก่งของพบพี่ต้องทำหนังให้เสร็จนะพบจะรอดูไม่ดีพี่ทำหนังเรื่องนี้ให้พบต้องอยู่ทำกับพี่ดีขอบคุณนะพี่นัทที่เข้ามาเป็นความสุขของผมขอบคุณจริงๆนะพี่ที่เข้ามาเป็นทุกอย่างในชีวิตคนเก่งของผมI think he OD'd. Hey. Oh, well. เฮ้ยอย่าไปบูลลี่มันดิวะโหมันอยากให้มึงก็เหมือนกันนะเนี่ยตัวดีเลยติ๋มไปพูดอ่ะนะมึงก็ไม่พูดครับไอ้เหี้ยปืนมึงนี่แหละวะเอ้ยก็กูไม่กล้าไงจริงอยู่ได้เก็บไว้ทำไมกันยายนปีที่แล้วในวันเกิดของผมทำไมต้องเริ่มเล่าตรงนี้ทำไมต้องย้อนไปไกลถึงปีที่แล้วก็เพราะเรื่องมันเริ่มตรงนี้ผมชอบเจสันลีเราแอบคุยกันมาตั้งแต่ตอนนั้น Well Zoy เมษาปีต่อมาผมเองก็เจอกับแรงโลกีของตัวเองเจสันข่มขืนผมทำให้ผมไม่กล้ามีอะไรกับใครอีก
Oh, that's what happened to him. โกรธแค้นเขาระบายอารมณ์ใส่ลูกบ้านไม่มีใครรู้ความลับนี้นอกจากนั้นนี่คือเหตุผลที่มันจะอยู่ต่อไปไม่ได้พอเป็นหนี้นันเลยคิดแฉเจสันลีมันจะขอให้ผมเป็นพยานให้ตำรวจเอาเรื่องของผมและเจสันลีไปเปิดโปงเขาโอ้ว้าวผมยอมไม่ได้เลยเป็นคนคิดค้นให้มันทำคลิปฆ่าตัวตายมันกลับมาหาผมที่บ้านเพื่อเอาข้าวของหนีไปต่างประเทศนั้นผมเลยบอกเจสันลีให้จับมันไปตลอดเวลาที่มันหายไปเจสันลีจับมันไว้ที่ห้องเวพีของเพย์บอยเลาจ์มาได้ไง Wellไม่สำคัญหรอกที่สำคัญที่สุดคือกูมาแล้วกูขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรวะที่กูไม่มาให้เร็วกว่านี้ขอโทษนะนันกูเป็นคนทำให้มึงไปตาย Sorry you all this time นะตอนนี้พี่มึงมาสืบหามึงให้ทั่วจนนุ่นวายกันไปหมดไอ้นนท์เหรอมันมากูไม่มีเวลาอธิบายแล้วตอนนี้มันเห็นคลิปที่มึงฆ่าตัวตายแล้วเราจะให้มันเข้าใจแบบนั้นต่อไปจนกว่ามันจะยอมแพ้และเลิกสืบเรื่องนี้ไปเองกูให้แม่กูซื้อตั๋วให้มึงไปอเมริกาไปอยู่กับพ่อมึงรอพี่มึงที่นั่นแต่ตอนนี้ต้องหาที่ซ่อนก่อนอย่าให้ใครรู้เลยนะเว้ยว่ามึงยังมีชีวิตอยู่อ่ะพรุ่งนี้เช้าแม่กูจะโทรหามึงให้ขนรถไปรับพอมึงไปถึงที่นู่นปลอดภัยกูจะส่งไอ้นนท์ตามไปอีกทีกูขอใจไอ้นนท์ก่อนไม่ได้เดี๋ยวคนของมิสเตอรีรู้มึงต้องรีบหนีไปเดี๋ยวนี้มิสเตอรีกำลังจะกลับมาไทยแล้วมึงเอาชุดกูไปใส่คนที่นี่จะได้ไม่สังเกตเดี๋ยวกูจอกไปมึงก็ยังดีกับกูที่สุดเหมือนเดิมเลยขอบคุณนะเพื่อนผมคิดว่าแผนผมจะช่วยนันได้แต่มันกลับทำให้นันตายผมรู้แค่นี้ผมทำให้นันตายแต่ผมไม่รู้ว่าใครฆ่านันไม่ไปไม่ได้หรอไม่ไปแล้วจะเอาอะไรแดกอ่ะลูกค้านัดไว้ของเรานี้ล็อตใหญ่เลยต้องรีบไปปิดจอมแล้วเดี๋ยวเอาตังค์ไปกินบุฟเฟ่กันระวังตัวนะพกอย่าให้ใครจับได้อย่าให้ยาหาเด็ดขาดเลยนะพี่เสียพวกไปไม่ได้เลยรู้ใช่ปะไม่หายหรอกพี่ผมอยากกินบุฟเฟ่Was the one who killed him? Oh.
was the one. Oh. I was not expecting that. I thought it was Jason Lee. It was him. To be continued. Where? ค่ะพบแล้วว่าเสียชีวิตในสภาพเปลือยเปล่าอยู่ในป่าละม้อแห่งหนึ่งแถวรังสิตค่ะจากการสันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ48ชั่วโมงOkay, but where is it going to be continued? Oh, well, listen, this was an unexpected ending. Okay, a lot of people were kind of suspecting that Soy was hiding something. And it turns out what he was actually hiding was that he met Jason Lee a long time ago when...Nant was still around, and apparently Jason Lee assaulted him, and he wanted to take revenge. Nant knew what happened, and you know, like, then they were trying to plot a way to expose Jason Lee, but then Nant got kidnapped. Apparently, Soy.Helped Nant escape, but then when just before Nant was supposed to be flying to the US, right, for some reason he went to Nut's apartment for whatever reason, I'm guessing to say goodbye or something, because we did see them talk to each other, rightAnd Pob saw him and suffocated him to death. So all this time, it really was Pob. And it wasn't Jason Lee. Jason Lee kept Nant captive, yes. But he wasn't the one who killed Nant. Now, like, where it's going to be continued, I don't know. I'm guessing there's going to be, like, some special episode or something.That they're going to reveal sometime later. And, you know, we'll see at least a special episode where everything is kind of like wrapped up. Because we didn't see Jason Lee get arrested. The rest of the people don't know that Pob was the one who, you know, who killed Nant.Pob, by the way, is already dead, I think, because he overdosed, unless somebody finds him and it turns out he's still actually alive, which is also possible. But wow, that was a lot of twists in today's finale, and they're leaving things kind of hanging. Again, I'm guessing because there is probably going to be like a special episode. I haven't really...checked social media, so I don't know if they've already announced it or whatever, but that's my guess, because they did say at the end it's to be continued. Interesting, very interesting. But for now, this was the finale of Playboy, and I have to say, like, it eventually, like, throughout the series, especially when we started to get into the story of what actually happened to Nant, and once we got to know the characters a little bit better, it did get progressively better as the series. And, you know, like, it was interesting. If anything, the series was interesting. And we will see. I don't know if there, like I said, I don't know if there's going to be a special episode. My guess is yes.
Hopefully we'll find out soon. In the meantime, thanks for watching all of my reactions to Playboy. Thanks for watching all of my reactions, period. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.